สำหรับใครที่เข้ามาขอฝากช่วยกดติดตามช่อง Business กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Business กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบสจะมาสอนการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มโมเดลรีลีสนะคะหรือแบบฟอร์มที่หลายๆคนถ้าจะถ่ายรูปลูกขายหรือว่าถ่ายรูปแบบคนโมเดลในแบบนางแบบจะถ่ายรูปแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งขายอ่ะจำเป็นต้องกรอกเอกสารโมเดลรีลีสนะคะเหมือนเป็นเอกสารให้เป็นการยอมให้สิทธิ์เผยแพร่นะคะในมุมของนายแบบนางแบบนะคะซึ่งใครล่ะจะต้องกรอกเอกสารนี้บ้างเราต้องไปมาวางแผนก่อนเลยเนาะก็คือคนที่ต้องกรอกเอกสารเนี้ยก็จะต้องเป็นนายแบบหรือนางแบบนะคะคนที่อยู่ในรูปแล้วก็คนถ่ายรูปนะคะหรือว่าช่างภาพนะคะแล้วอย่าลืมนะคะก็คือต้องมีพยาน1คนมาเซ็นเอกสารด้วยนะคะโดยเอกสารนะคะในแต่ละเว็บไซต์อะค่ะเขาก็มีทั้งแบบฟอร์มที่ว่าแยกเป็นของแต่ละเว็บไซต์ก็มีนะคะหรือว่ามีแบบฟอร์มกลางนะคะซึ่งเราหาดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ทั่วไปเลยนะคะแบบฟอร์มกลางอันเนี้ยที่เบใช้อยู่อะก็คือจะใช้กรอกของโมเดลรีลีสได้ในทุกเว็บไซต์เลยนะคะก็คือใช้แบบฟอร์มเนี้ยแบบฟอร์มเดียวกันนะคะซึ่งเบสรู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็สะดวกนะคะแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะพอเรามาแบบดูวิธีการกรอกเอกสารกันจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเบสก็จะพามากรอกเอกสารกันเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาของเอกสารนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะคะแล้วก็มาดูแต่ละส่วนกันเลยดีกว่านะคะโดยส่วนแรกนะคะที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นในมุมของภาพถ่ายเนาะภาพถ่ายอันนี้ค่ะคือเหมือนเป็นภาพถ่ายที่เขาอะค่ะจะเอาภาพตรงเนี้ยกับภาพที่เราส่งอะค่ะมาดูว่าคือคนคนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่านายแบบนางแบบคนเดียวกันไหมนะคะแต่เบสแนะนำว่าถ้าสมมุติว่าเราจะส่งภาพไหนค่ะเราก็แคปเจอร์ภาพนั้นนะเอามาใส่ในมุมช่องตรงนี้เลยนะคะซึ่งมันก็จะง่ายเวลาเขาตรวจเอกสารนะคะเพราะว่าภาพแบบภาพเดียวกันเลยยังไงมันก็ตรวจง่ายนะคะไม่ใช่บางคนแบบว่าเอาภาพแบบเรฟเฟอเรนซ์อะคือภาพเด็กๆแต่ว่าถ่ายโมเดลตอนโตแล้วอย่างเงี้ยมันก็ตรวจยากถูกไหมถ้านึกในมุมเราเป็นคนตรวจใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแนะนำเลยว่าอาจจะแคปภาพหรือว่าถ้าใครอะค่ะพิมพ์แบบฟอร์มมาเป็นกระดาษแล้วก็จะเขียนพิมพ์เขียนเซ็นเป็นจากกระดาษอะค่ะก็อาจจะแบบพิมพ์รูปเป็นสีหรือขาวดำก็ได้นะคะแล้วก็เอามาแปะนะคะให้เขาเหมือนกับว่าเทียบได้ว่าโมเดลคนนี้จริงๆเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดของโมเดลนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นชื่อนามสกุลนะคะแป๊บนึงนะอันนี้ชื่อนามสกุลแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะก็จะใส่ไปตามหลักของเขานะคะสมมุตินะว่าใครเกิดวันที่5ค่ะก็จะต้องเป็น05นะคะเพราะว่าเป็นตามหลักว่าต้องเป็น2หลักแล้วก็เป็นอย่างนี้นะกันนะ xx แล้วก็เดือนก็เป็น2หลักเหมือนกันนะคะแล้วก็ปีเป็น3หลักนะคะเอ้ย4หลักนะคะต่อไปก็เป็นเพศนะคะก็ระบุไปว่าเพศไหนแล้วก็ตรงนี้ค่ะสังเกตว่าเขาจะเป็นว่า model apparent นะคะก็คือว่าจะเป็นข้อมูลของโมเดลหรือว่า parent ก็ได้ก็คือผู้ปกครองก็ได้เขาทำไว้เพื่อในมุมอะไรคะในมุมที่ว่าโมเดลคือผู้เยาว์นะคะพอในโมเดลในมุมผู้เยาว์อะค่ะตรงนี้ยังไงโมเดล information ก็คือต้องเป็นผู้เยาว์คนนั้นหรือว่าถ้าคนที่อายุมากกว่า18ปีแล้วก็คือก็เป็นข้อมูลของนางในแบบนางแบบปกตินะคะแต่ในมุมของผู้เยาว์เขาก็จะต้องให้กรอกข้อมูลของผู้ปกครองด้วยนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นถ้าในมุมผู้เยาว์อะค่ะตรงนี้ก็จะใส่เป็นที่อยู่ของผู้ปกครองนะคะแต่ถ้าในมุมแบบในแบบนางแบบปกติก็คือที่อยู่ปกตินะคะที่อยู่รายละเอียดไปปุ๊บซิตี้ก็เป็นอำเภอเดี๋ยวนะเขต
อำเภอเขตนะคะแล้วก็ถ้า State of Province เบสก็ใส่ไปเป็นจังหวัดแล้วก็ Country เป็นไทยแลนด์นะคะนี่ก็เป็นรหัสไปรษณีย์ปกติแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็ลงชื่อนะคะจากนั้นก็อย่าลืมใส่ไอ้นี่ด้วยวันที่ทำการเซ็นนะคะต่อมาจะเป็นส่วนข้างล่างนะคะถ้าในมุมตรงนี้ค่ะลงชื่ออันนี้ถ้าเป็นโมเดลธรรมดาก็คือเซ็นชื่อปกตินะคะแต่ถ้าในมุมผู้เยาว์อะค่ะตรงนี้ก็คือให้เป็นผู้ปกครองเซ็นนะคะตรงนี้นะส่วนนี้ไม่งงกันใช่ไหมสีไม่สวยสีไม่สวยเลือกสีใหม่ต่อไปนะคะจะมีส่วนตรงนี้ก็คือตรงนี้ค่ะจะกรอกก็ต่อเมื่อโมเดลเป็นผู้เยาว์เท่านั้นนะคะก็คือใส่เป็นใส่ชื่อพ่อแม่นะคะใส่ชื่อผู้ปกครองต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของนายแบบนางแบบนะคะว่าเป็นคนเอเชียไหมหรือว่าแบบคนละตินนะคะอันนี้เราก็จะติ๊กว่าเป็นเอเชียนะคะแล้วถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของช่างภาพนะคะมุมนี้ซ้ายล่างนะคะโฟโตกราฟเฟอร์เราก็จะใส่ชื่อนามสกุลของช่างภาพนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเซ็นชื่อนะคะอันนี้วันที่เซ็นชื่อแล้วอันนี้คือวันที่ถ่ายรูปแล้วก็อยู่ไทยแลนด์นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้คือพยานนะคะส่วนนี้คือพยาน1คนอย่างที่บอกว่าอย่าลืมว่าพาพยานมาเซ็นเอกสารด้วยนะคะก็จะเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็เซ็นชื่อนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือลงวันที่เซ็นชื่อกันนะคะโดยเบนแนะนำว่าจุดที่อยากจะให้ทุกคนทำก็คือไอ้ตรงลองสังเกตค่ะเขาจะมีวันที่ลงชื่อกัน3จุดก็คือตัวอันนี้คือของโมเดลใช่ไหมคะโมเดลหรือว่าถ้าผู้เยาว์ก็เป็นผู้ปกครองส่วนอันนี้ก็คือเป็นช่างภาพแล้วก็ตรงนี้ก็คือพยานคือ3จุดเนี้ยค่ะวันที่ลงชื่อของ3ที่เนี่ยควรจะเป็นวันเดียวกันนะคะเพื่อที่ว่าคือมันเมคเซนส์ในอารมณ์เหมือนกับว่าเวลาเราพิมพ์เอกสารมาแล้วเรามานั่งทำสัญญาร่วมกันนะคะว่าเออฉันยินยอมทำแบบหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสามจุดเนี้ยควรจะเป็นวันที่เดียวกันนะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกันเท่านี้ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการกรอกเอกสารของโมเดลรีลีสนะคะในการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์ก็คือลูกของเราหรือว่าในแบบนางแบบต่างๆนะคะก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับช่อง Business ก็ฝากกดติดตามช่อง Business กันด้วยนะคะไม่อยากพลาดทริคหรือความรู้ดีๆอย่าลืมกดติดตามช่อง Business กันด้วยนะคะ